ด่วนอาจยกเลิกเกมทีมชาติไทยพบทีมชาติรัสเซียในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์วันพรุ่งนี้อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากไม่ได้เตะขึ้นมาหมีขาวบินกลับทันทีส่วนช้างศึกต้องรอต่อไปสุดเงิบสุดเซ็งก่อนมีคิวบูเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามเฮ้อในขณะที่อาเซียนยอมรับกองทัพการูด้าอินโดนีเซียเสมอซาอุได้ทำสถิติออกสตาร์ทดีกว่าทั้งพี่ไทยและพี่เหงียนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมการแข่งขันเนี่ยสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนไปดูเนี่ยจำนวนแฟนบอลในเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยนะครับของรัสเซียเนี่ยนะฮะที่เวียดนามเขาแพ้ไป0ประตูต่อ3เนี่ยมันชวนให้งงและมันสงสัยผมก็สงสัยตั้งแต่ดูแล้วนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยเวียดนามเนี่ยเป็นชาติที่ชอบดูฟุตบอลมากๆแล้วเหตุใดเล่านะครับแฟนบอลไม่เข้าสนามแล้วไม่เข้าไปดูถือว่าหลงเหลงโล่งโจ่งนะฮะมันมีที่นอนมากกว่าที่นั่งนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวียดนามไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะครับปกติเนี่ยเวียดนามมาเต็มเจอกับใครเจอบูไนเจอติมอร์ก็เต็มสนามนะอย่างน้อยๆครึ่งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไงนะฮะเขาบอกว่าปกติคนเวียดนามเขาขึ้นชื่อลือชาในความคลั่งไคล้นะครับถ้าชาติเขาเล่นก็ต้องไปดูไม่ว่าบัตรจะเท่าไหร่ยังไงก็ขายหมดเกลี้ยงนะครับแต่เกมล่าสุดที่มีดิ่งสเตเดียมหากประเมินด้วยสายตาก็จะเห็นว่ามันน้อยเกินไปชนิดที่ว่าโอ้โหมันไม่ถึงครึ่งนึงไม่ถึงแบบ1ส่วน3ด้วยซ้ำไปนะครับมันน้อยจริงๆนั่นก็เพราะว่าเวียดนามเขากลัวนะครับกลัวกับพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้นะฮะที่กำลังจะขึ้นฝั่งพวกเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ไปดูฟุตบอลโอ้โหคือถ้าพายุเข้าเนี่ยงานจะเข้านะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวเวียดนามเขาไม่ไปดูทีมตัวเองแล้วด้วยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของสภาพอากาศธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยดูกันอยู่ที่บ้านไม่เสี่ยงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเจอพายุกระหน่ำเนี่ยมันจะเดินทางลำบากแล้วก็มีประเด็นของดังวันลำนะฮะก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยบอกว่าปกติเนี่ยเวียดนามเขาคุ้นชินกับการเล่นในบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยแฟนบอลไม่มาเพราะว่าปัจจัยทางธรรมชาติเนี่ยนะครับพวกเขาก็เลยไม่ได้มาดูก็เสียดายแต่หวังว่าน่าจะกลับเข้ามาดูในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าดังวันลำเนี่ยก็ผิดพลาดไปแต่ว่าโค้ชอย่างคิมซังซิกเนี่ยเขาออกมาพูดนะว่าไม่ใช่ความผิดของดังวันลำหรอกเอาจริงถ้าใครได้ดูก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพสนามแล้วก็แนวรับที่ส่งแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงและน่ากลัวนะครับแต่แน่นอนแหละมันก็ต้องมีความผิดพลาดของดังวันลำแต่มันสุดวิสัยไงนะครับซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยมีการพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะครับว่าพายุนี่เขาใช้คำว่าไต้ฝุ่นนะอย่างนี้นะฮะจะขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้เอ้าถ้าขึ้นเย็นวันนี้เนี่ยงานจะงอกเอาซึ่งล่าสุดทางการเวียดนามประกาศปิดสนามบิน4แห่งนะครับในวันเสาร์ที่7กันยายนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นหมายความว่าถ้าปิดสนามบินเนี่ยบอลไทยเตะพรุ่งนี้ไงนะฮะแล้วยังไงอ่ะนะฮะ1ในสนามบินนั้นก็คือฮานอยที่จะปิดทำการตั้งแต่ 10:00 นถึง 21:00 นซึ่งไม่รู้ว่าเกมระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีโปรแกรมลงเล่นในวันพรุ่งนี้อาจจะถูกยกเลิกนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติพายุเข้านั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราเสี่ยงจะถูกยกเลิกมากๆนะครับถ้ามันเข้ามันห้ามไม่ได้ไงนะครับทางมักซิมมิโตรฟานอฟเลขาของสมาคมฟุตบอลรัสเซียเขาออกมาแถลงเลยประกาศนะฮะถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งเกมนี้จะถูกยกเลิกโดยไม่มีข้อแม้รัสเซียบอกนะฮะก็กูไม่เตะอะไรประมาณนี้ไม่เตะมันเสี่ยงและทีมของเขากลับโรงแรมแล้วจะบินกลับบ้านทันทีถ้ามันขึ้นได้นะเครื่องบินอารมณ์ประมาณนี้เลยโอ้โหล่าสุดทางการเวียดนามถึงกับประกาศปิดสนามบินไปแล้วอ่ะแหละครับอย่างที่บอกนะครับในขณะที่ไทยเนี่ยจะแข่งกันเวลา 20:00 คือถ้าโชคดีจริงๆนะนักกีฬาไปสนามแล้วมันตกแล้วมันหยุดไม่ว่าจะแบบตกหนักตกอะไรเนี่ยแล้วมันหยุดผมว่าก็น่าสนใจอยู่น่าจะเล่นได้นะครับสนามบินอยู่ห่างกับสเตเดียมไหมเขาบอกว่าจากรายงานใน26กิโลเมตรนะครับจุดนี้แฟนบอลชาวไทยก็ต้องภาวนาแล้วกันนะขอให้พายุเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับโดยไวแล้วอย่ามีผลกระทบต่อเกมไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์อดดูและที่สำคัญเราไม่ได้แต้มฟีฟ่าเพราะไม่ได้เตะนะครับอย่างเซ็งบอกได้เลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปรอดู Kings Cup นะฮะในครั้งถัดไปเลยนะซึ่ง Kings Cup เนี่ยจะจัดกันที่สงขลานะครับสงขลานะฮะ
ก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามีฟิลิปปินส์มีซีเรียมีทาจิกิสถานก็เลือกเอาว่าจะเจอกับใครเนาะเพราะยังไม่ได้ประกบคู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าราคาตั๋วฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50เขาชี้แจงมานะครับเขาชี้แจงมาว่าราคาเดิมนะไม่มีปรับลงแล้วนะ600 500 300จะมีบัตรพิเศษและบัตรปกติโปรดติดตามทางเพจต่อไปนั่นเองนะครับก็นี่แหละประมาณนี้อย่ามีตั๋วผีเลยราคาแค่นี้ก็พอสมควรแล้วนะครับใครอยากได้ก็ไปหาดูกันแล้วกันนะครับจัดที่สงขลาสนามสวยมากเคยไปเตะแล้วนะฮะหญ้าดีบรรยากาศดีอากาศดีด้วยนั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์นะครับในการเสมอซาอุดิอาระเบียในการเล่นเกมแรกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไปเยือนซาอุไม่ง่ายนะครับเจอทั้งอัลดอซารีนะครับอับูไรกันนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านอับดุรมันราดีฟนะครับพวกนี้ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยใช้ตัวต่างชาติเยอะลุกครึ่งแล้วกันนะซึ่งเขาบอกไปดูสถิติมาเนี่ยในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยอินโดทำได้ดีที่สุดนะครับในนัดเปิดนะครับเพราะว่าถ้ามาดูสถิติในปี2018รอบคัดเลือกซาอุเนี่ยเจอกับไทยชนะไป 1-0 นะฮะซาอุดิอาระเบียได้จุดโทษซาอุดิอาระเบียทำประตูได้จากลูกจุดโทษแล้วก็นักเตะไทยสหรัฐอยู่เย็นโดนใบแดงเกมนั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลก2022ครับเวียดนามเจอซาอุนะครับซาอุได้จุดโทษซาอุทำประตูได้จากจุดโทษนักเตะเวียดนามโดนดุมมานโดนใบแดงเหมือนกับไทยเป๊ะสกอร์ต่างกันโหอันนี้ห่านะฮะขณะเดียวกันอินโดครับนะฮะไปฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเสมอกับซาอุ 1-1 ซาอุได้จุดโทษซาอุยิงประตูจุดโทษไม่เข้าและนักเตะอินโดนีเซียไม่โดนใบแดงนี่มันแตกต่างกันตรงนี้สังเกตไหมครับว่าทุกฟุตบอลโลกซาอุของเจ้าจุดโทษโอ้โหนี่ก็เป็นอะไรที่มันแปลกดีเหมือนกันนะมันแปลกดีเหมือนกันนะโอ้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับตามนี้ตามสถิติตัวเลขที่มันออกมานะครับในขณะเดียวกันนะครับเฮดโค้ชชินไตยังเนี่ยเปิดเผยนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นม้ามืดที่แท้จริงในการคัดบอลโลกแน่นอนนะครับชินไตยังเขาบอกว่าเขาจะยกระดับขึ้นไปได้อีกนะครับค่อนข้างภูมิใจและพอใจกับผลการแข่งขันที่ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยได้รับในเกมนี้มากๆมันเป็นการแข่งขันที่ยากนะฮะสภาพอากาศมันร้อนส่งผลกระทบต่อทั้ง2ทีมและมาตรฐานของทั้ง2ทีมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันสูงมากกว่านี้ทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและภูมิใจในระดับของผู้เล่นของเราผลการแข่งขันเกมนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทีมชาติอินโดนีเซียจะเป็นม้ามืดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4เขาบอกว่าเขามั่นใจในทีมและผู้เล่นของเขามากและจะผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่ระดับสูงสุดต่อไปเราจะเป็นม้ามืดที่สุดในครั้งนี้ซึ่งอินโดครับก็อยู่ในกลุ่ม4ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะร่วมกับทางด้านของญี่ปุ่นซาอุออสเตรเลียจีนบาเรนโดยอินโดมีโปรแกรมนัดถัดไปจะกลับไปเจอกับออสเตรเลียในบ้านที่แพ้บาเรนมา 0-1 เกมนั้นก็โคตรมันแน่นอนครับทุกคนฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวรออัปเดตข่าวสารกันแต่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะครับโดยการกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ